สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทำพับอิดค่ะอันนี้ก็คือต้นแบบนะคะค่ะหนูก็จะทำใหญ่กว่านี้เป็น2เท่าเลยนะคะค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นแรกนะคะก็ใช้แผงยาเม็ดแบบฟอยล์นะคะเอามาแกะตัวยาที่อยู่ข้างในออกก่อนนะคะค่ะหนูก็ลืมบอกไปนะคะใช้แบบพลาสติกได้ค่ะแต่มันจะไม่ค่อยฟินค่ะออกจากแผงยาเม็ดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาดึงโลโก้ด้านหลังแผงยาเม็ดอีกนะคะดึงให้หมดเลยนะคะแกะโลโก้ออกจากแผงยาเม็ดแล้วนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปในการทำกันเลยค่ะไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็ต้องทำให้ที่ใส่ยานูนนะคะแบบนี้ค่ะทำให้นูนแบบนี้หมดทุกรูเลยนะคะอันนี้นะคะหนูก็มาทำตัวส่วนของขอบๆค่ะที่ทำนี้เพราะว่าตอนเรากดลงไปนะคะมันก็จะไม่ชิดพื้นเพราะว่ามันมีตัวของขอบดันไว้อยู่ค่ะก็ตัดเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะมาส่วนของการประกอบแล้วค่ะก็ใช้แผงยาเม็ด2แผงมาติดกันเลยนะคะโดยใช้ปืนกาวค่ะทำตามวิดีโอได้เลยนะคะแปะลงไปเลยนะคะระวังมือโดนปืนกาวร้อนๆนะคะก็หาอะไรเล็มๆให้มันตรงนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะและเดี๋ยวมาติดขอบกันค่ะค่ะก็ติดกาวลงไปตรงกลางกระดาษเลยนะคะแบบนี้ค่ะระวังปืนกาวโดนมือนะคะแปะลงไปเลยค่ะพอปืนกาวแห้งนะคะก็ลองค่อยๆพับกล่องกระดาษดูนะคะแล้วก็ติดกาวค่ะแบบนี้ให้รอบเลยนะคะค่ะไปดูตอนที่ติดเสร็จกันเลยค่ะป้ายค่ะนี่นะคะหนูก็ใกล้ติดเสร็จแล้วค่ะก็ติดค้างไว้อย่างนี้แล้วก็รอให้ปืนกาวแห้งนะคะค่ะตอนนี้นะคะปืนกาวหนูก็แห้งนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะมาตัดส่วนเกินค่ะเสร็จแล้วก็ติดปืนกาวนะคะเพื่อความแน่นหนาค่ะแล้วก็พัดให้แห้งค่ะค่ะอันนี้นะคะหนูก็พัดให้แห้งแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะมาทำให้
มันแน่นหนากว่าเดิมนะคะด้วยการติดปืนกาวตรงขอบแบบนี้ค่ะนะคะกับพับอิดของหนูค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ของหนูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย